ค่ะมาจากพิษณุโลกค่ะค่ะตามโครงการมาจากไหนอ่ะก็เข้ามาใน YouTube ของคุณใหญ่อ่ะค่ะเข้าไปดูแล้วเห็นอาการที่ว่าอะไรอ่ะเห็นตอนกำลังเช็คปีกผีเสื้อก็เลยเอ๊ะอาการมันก็คล้ายๆที่เราเป็นอาการเห็นอาการรถเป็นเหมือนรถเราเลยใช่ค่ะเราซ่อมมาเยอะอ่ะค่ะซ่อมจนแบบเยอะมากจนท้อแล้วอ่ะซ่อมที่ไหนที่โลกที่พิษณุโลกแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มันมีอาการอย่างเงี้ยพอออกตัวแล้วเครื่องมันดับปุ๊บเรียกช่างมาดูช่างเขาบอกว่ามันเป็นที่วาล์วเขาก็เอาไปกลึงบ่าวาล์ว เรื่องกันเลย หมดไปหลายตังค์เลยแล้วก็มันก็ยังไม่หายอะค่ะทำไปทำมาแล้วหมดไปกี่หมื่นละเยอะค่ะรวมแล้ว รวมๆแล้วน่าจะดาวรถใหม่ได้ดาวรถใหม่ได้เลยก็ครึ่งแสนกว่าใช่ค่ะเขาเป็นมาเยอะแล้วก็ไปเปลี่ยนไอ้อะไรอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะตรงเกียร์อะไรไฟวีนเหรอคะค่ะก็พร้อมไอ้ที่มันเสียงดังแกะๆเขาบอกมันเป็นที่ไฟวีนก็ไปถอดเครื่องมาแล้วก็เปลี่ยนหายไหมไม่หายแล้วก็เช็คหัวเทียนบ้างวาล์วบ้างไอ้นู่นนี่นั่นหลายอย่างมันก็ไม่หายความคาดหวังกี่เปอร์เซ็นต์ที่วิ่งมาตากวีก็ไม่รู้ว่าก็เป็นที่พึ่งสุดท้ายแล้วมั้งถ้าตรงนี้แก้ไม่ได้ก็คงต้องหาตังค์ซื้อใหม่รู้จักรอยยิ้มไหมกลับบ้านกลับบ้านด้วยรอยยิ้มก็มาก็ยิ้มมาแล้วเนี่ยค่ะเดี๋ยวกลับรอยยิ้มมากกว่าเก่าค่ะลองแบบถ่ายรูปด้วยมีส่วนลด 50% ค่ะเป็นพรีเซนเตอร์เดี๋ยวจะทำให้รถคันนี้นะถ้าอาการไม่หายขับรถกลับบ้านเลยโดยไม่ต้องจ่ายสักบาทอุ้ยเก่งใจค่ะมันเป็นหน้าที่ของช่างทำต้องหายถึงได้จ่ายตังค์นะเอาไปต้มมาม่าต้มไข่กินเอาก่อนแล้วก็ถึงประมาณ3ชั่วโมงออกไปทดสอบว่าการจะหายหรือเปล่าถ้าไม่หายกลับบ้านเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเตรียมงบมาเท่าไหร่ตอนนี้ก็ต้องมาถามช่างนะคะถามบอกตรงว่างบนี้แทบจะไม่มีอ่ะแต่ก็ต้องมาถามช่างอยู่ว่าเท่าไหร่อะไรเงี้ยตอนนี้ที่ติดตัวมาเตรียมมาเท่าไหร่4,000-5,000อะไรประมาณเนี้ยคือขึ้นคอเลยล่ะงบสุดท้ายแล้วอ่ะคือขึ้นคอแล้วค่ะงบสุดท้ายแล้วก็สวดมนต์ขอพรพระเจ้ากินข้าวแล้วตอนนี้สวดมนต์ขอพรพระเจ้าแล้วคอยอย่ารั่วนะถ้าคอยรั่วเนี่ยมันจะหนักที่คอยอ๋อเอาละคอยนี่คือในเนี้ยตัวหลังเนี่ยตัวดำๆอ่ะค่ะเอ๊ะแต่จำได้ว่าช่างเขาทำให้แล้วเขาบอกเปลี่ยนคอยแล้วค่ะเดี๋ยวดูเปลี่ยนคอยแล้วหัวเทียนแล้วกลึงบ่าวาวแล้วอย่างทำหมดแล้วจะแก้อะไรตอนนี้ใช่ค่ะแล้วช่างเขาบอกว่าต้องเปลี่ยนเกียร์ต้องเปลี่ยนเกียร์เป็นอันดับท้ายแล้วบังเอิญรถรุ่นนี้เกียร์หายากแล้วก็แพงมากก็คงแพงเข้าศูนย์ก็มันแสนกว่าบาทเองค่ะประมาณนั้นแล้วหนูคงไม่มีตังค์เชียงคงไม่ถึงหรอกเดี๋ยวไม่ต้องไปเปลี่ยนไม่ต้องไปถอดเกียร์เดี๋ยวทำให้ดูค่ะขอบคุณค่ะครับครับ Honda ZX คันนี้นะครับหลังจากซ่อมปะปายมาที่เล่าให้ฟังหมดไปครึ่งแสนกว่าแต่การเกียร์กระตุกไม่หายวันนี้เราได้จัดการให้เสร็จเรียบร้อยได้ประมาณ 90% นะครับเพราะว่ามีอาการวาล์วรั่วหลังจากได้เคลือบบ่าวาไปแล้วก็เหลืออาการอีกนิดเดียวแค่นั้นเองการทดสอบภาคสนามจากเจ้าของรถท่านนี้นะครับว่าจะมีรอยยิ้มกลับบ้านหรือเปล่าหรือจะร้องไห้กลับบ้านก็อยู่ที่ตัวเจ้าของแล้วนะครับวันนี้เป็นไงครับค่ะก็ใช้ดีขึ้นนะคะดีกว่าตอนมาอาการสะดุดก็เหลือแค่นิดเดียวแทบไม่รู้สึกอะเป็นบางครั้งซึ่งก็อ
าจจะมาจากที่เฮียบอกว่าอาการมันหนักแล้วได้ประมาณ 90% แต่ก็ถือว่าดีขึ้นนะคะเพราะว่าตอนมาคือค่อนข้างแย่เลยพอจอดปุ๊บติดไฟแดงก็ดับแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะสะดุดจนเครื่องมันโหลดจนชุดให้รอบมันตกกินแรงมากค่ะพอรอบตกแล้วมันก็ดับโดยเฉพาะใช้แก๊สเนี่ยหนักเลยค่ะใช่รถใช้แก๊สแต่ตอนนี้อาการเหลือเล็กน้อยค่ะเล็กน้อยช่างบอกว่าใช้ไปอีกสักระยะหนึ่งก็น่าจะดีขึ้นดีขึ้นแน่นอนค่ะปัญหาคาใจตอนนี้เป็นไงก็สบายใจค่ะอย่างน้อยก็มีที่ปรึกษาถ้ามีปัญหาอะไรก็จะมาปรึกษาที่นี่ครับผมค่ะมีอะไรบอกนะครับเราถือว่าเราเป็นเหมือนญาติคนหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะเพราะปัญหาที่ว่ามันซ่อมแล้วไม่จบนั่นคือไม่ตรงจุดค่ะใช่ใช่ในเมื่อเราทำให้มันตรงจุดนะก็ค่าใช้จ่ายจะน้อยลงค่ะใช่ค่ะเพราะซ่อมไม่งวดนี้ก็ใช้ยาวแล้วทีนี้ค่ะแต่น้ำมันจะได้เก็บตังค์ได้สักทีพอเก็บตังค์ได้นิดนึงก็ซ่อมรถอะไรเงี้ยพอจะได้ตังค์แล้วซ่อมรถไปอยู่ที่รถหมดเลยที่ซ่อมมาทั้งหมด6ครั้งครั้งละประมาณครั้งนึงประมาณ 6-7,000 8,000 เกือบหมื่นก็มีค่ะบางครั้งที่หนักๆหน่อยก็เนี่ยแหละค่ะที่ไปเคลือบบ่าวาวมาไปกลึงวาวมาอะไรก็เยอะหน่อยก็เกินครึ่งแสนค่ะแต่มันก็ไม่ได้แก้ปัญหาในจุดที่มันเป็นอ่ะเหมือนแบบเดาไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเอาต่อไปมีอะไรปรึกษาในรวมช่างนะค่ะได้เราจะมีสมาชิกที่คิดโลกได้ดูแลให้ครับเอาอยากฝากอะไรถึงสมาชิกที่ใช้รถยนต์รุ่นเดียวกับเราที่มีอาการเป็นก็ถ้ามีอาการแบบเดียวกันก็คือเกียร์กระตุกนะคะก็ลองมาปรึกษากับช่างใหญ่จูนนิ่งค่ะแก้ปัญหาให้ได้ใจดีด้วยขอบคุณค่ะเป็นหน้าที่ครับเป็นหน้าที่แบ่งปันกันครับขอให้เดินทางปลอดภัยครับสวัสดีครับ